ู้กำลังสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็คือสาธยายสติปัฏฐานนั่นเองเหมือนคำว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเนี่ยแต่พระในสมัยก่อนเขาสาธยายเพราะนะใช่ไหมสมัยก่อนเวลาเขาสาธยายที่บอกว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาบารานสียังวิหรติอิสิปตะเนมิงกดาเยจะสาธยายพระผู้ฟังใช่ไหมไม่ไก่ก็ฟังเพลินเพราะมากเพราะมากฟังมากฟังในขณะจุติจากชาตินั้นแล้วฟังแท้ที่จริงก็คือถูกอะไรรู้ไหมถูกเหยี่ยวเฉียวตัดปุ๊บศีรษะขาดเลยโอ้โหเหยี่ยวกัดตัดขาดตายในขณะที่ฟังนะได้เกิดในราชตระกูลเลยดูอานิสงส์การฟังวิปัสสนานะเกิดในราชตระกูลเป็นราชธิดาของมีพระนามว่าอุภรีในการต่อมานะพระนางก็เสด็จเข้าไปที่นะพอเป็นเสร็จแล้วได้อัธยาศัยนะเข้าไปในที่ถ่ายอุจจาระที่ถ่ายอุจจาระนั่นแหละทอดพระเนตรเห็นหมู่หนอนยังปุระวกาสัญญาคือความกำหนดหมายตัวหนอนนั้นเจริญกรรมฐานให้ตั้งขึ้นได้ปฐมฌานแล้วดูอัธยาศัยสิเห็นไหมอัธยาศัยขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าแม่ไก่ตัวนั้นฟังด้วยความเลื่อมใสไหมฟังด้วยความเลื่อมใสฟังด้วยความเชื่อมั่นยังปฐมฌานให้ตั้งขึ้นพระนางดำรงอยู่ในอัตภาพพอเบ็ดเสร็จแล้วได้ปฐมฌานแล้วดำรงจากอัตภาพนั้นจนสิ้นอายุไขนะรักษาอะไรรักษาปฐมฌานฌานสมาบัติให้ตั้งขึ้นได้เออนี่ตรงนี้ต้องการพูดให้พวกเราว่าทำไมเราต้องมาเจริญสมาธิเราจะได้เป็นอัธยาศัยยังไงใช่ไหมล่ะอย่างน้อยตายในชาตินี้มีปฐมฌานติดเนื้อติดตัวไปดีไหมได้ปฐมฌานติดเนื้อติดตัวไปเราจะชื่นใจมากนี่ได้ปฐมฌานจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในพรหมโลกอยู่ในปฐมฌานภูมินี่จากไก่เป็นราชตระกูลนะราชธิดาจากราชธิดาได้ฌานเข้าส้วมเนี่ยนะเข้าเห็นหนอนเนี่ยเจริญปุรุวกาสัญญาได้ปฐมฌานจุติจะไปเกิดในพรหมโลกต่อมาตอนเนี้ยนางสับสนด้วยอำนาจของคติที่จะไปเกิดคำว่าสับสนในที่นั้นแปลว่าอะไรรู้ไหมแท้จริงศัพท์ตรงนี้ต้องใช้คำว่าเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่สมัยพระกกุสันทะสัมมาสุพุทธเจ้าโกนาคมณะสัมมาสุพุทธเจ้ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูทีหนึ่งถามว่าจะเกิดอีกกี่ล้าน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 ชาตินับได้ไหมไม่ได้เลยสังสารวัฏนี่ที่สุดจริงๆกลายมาเป็นมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เสด็จไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์เป็นลูกสุกรตัวเล็กวิ่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหตุเนี่ยพระเจ้าแย้มพระโอษฐ์นั้นจุดหนึ่งนะโอ้โหจากแม่ไก่สู่ราชธิดาจากราชธิดาสู่พรหมจากพรหมโอ้โหไม่ต้องนับแล้วถ้านับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่จบเนี่ยใช่ไหมล่ะเพราะมันมากจัดนี่คือโทษของกามวิตกโทษของพยาบาทวิตกโทษของวิหิงสาวิตกโทษของอราคะตัณหาเนี่ยน่ากลัวไหมกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานวิ่งต่อหน้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาเห็นโทษของตัณหาประทับอยู่กลางถนนน่ะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในขณะที่ยืนอยู่ที่กลางถนนประทับยืนที่กลางถนนพระศาสดาเห็นโทษและต้องการให้ภิกษุสงฆ์ได้เห็นโทษพระบรมศาสดาแสดงทันทีเลยตอนนั้นแสดงโทษชี้เห็นไหมวิธีการแสดงธรรมของพระผู้มีพระเจ้าชี้เห็นโทษของตัณหาของกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นแล้วก็ชี้เห็นโทษภัยของสังสารวัฏว่าน่าสะพึงกลัวขนาดไหนแล้วพุทธเจ้าก็แสดงนะบอกว่ายาทาปิมูเรอนุปัตเวดันเห
ชินโนปิรุโคปุนเรวรุหาติเอวัมปีตันหานุสเยอนุหเตนิพาตติดุขมิดังบุณปุณังยัสสาชัตติงสติโสตามนาปัสสาวนาภูสามหาวหันติทุทิทิงสังกปาราคณิสิตาสวันติสัพพทีโสตาลตาอุพิชติธาตีตัญจาดิสวาระตังชาตังมูลังปัญญายชินทาสริตานิสิเนหิตานิจาโสมนัสสานิบวันติชันตุโนเตสาตสิตาสุเคสิโนเตเวชาติชรูปคานรากสินายาบุรคตาปชาปริสัพพันติสโสวภาทิโตสังโยชนะสังคาสัตตาดุขมุปเปนติปุณปุณังกิรายากสินายาปุรคตาปชาปริสัพพันติสโสวภาทิโตตัสมากสินังวิโนทเยภิกขุอกังขังวิราคมัตโนพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงอยู่ถึงจะถูกตัดไปแล้วย่อมงอกขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทีเดียวแม้ฉันใดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้ยังละไม่ได้แล้วมหันตทุกข์มีชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นย่อมเกิดขึ้นล่ำไปแม้ฉันนั้นกระแสแห่งตัณหา36ซึ่งไหลไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันเป็นที่น่าชอบใจเป็นธรรมชาติกล้าแข็งย่อมมีแก่บุคคลใดความดำริอันมากมายที่สร้างไปด้วยอิงอาศัยราคะความกำหนัดย่อมนำบุคคลผู้มีทิฏฐิชั่วนั้นไปกระแสแห่งตัณหาราคะย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวัลย์แตกขึ้นแล้วแล้วก็ตั้งอยู่ท่านทั้งหลายเห็นโทษของตัณหาดุจเถาวัลย์นั้นแล้วซึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่าๆในกระแสชีวิตสัตว์จงใช้ปัญญาตัดรากเหง้ามันเสียเถิดโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปแปดเปื้อนตัณหาดุจยางเหนียวย่อมมีแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่แล่นไปในวัฏทุกข์เหล่าสัตว์เหล่านั้นอาศัยความสำราญจึงเป็นผู้แสวงหากามสุขอยู่ล่ำไปนรชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะและความตายอยู่บ่อยๆหมู่สัตว์ผู้ถูกตัณหาความร่านรนทำความดิ้นรนแวดล้อมแล้วย่อมกระเสือกกระสนดุจกระต่ายที่ถูกนายพรานดักไว้แล้วฉะนั้นเหล่าสัตว์ผู้คล้องแวะอยู่ในสังโยชน์กิเลสเป็นเครื่องคล้องย่อมเข้าถึงชาติทุกข์บ่อยๆชราทุกข์บ่อยๆพยาธิทุกข์และมรณะทุกข์บ่อยๆย่อมเข้าถึงความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอยู่ช้านานหมู่สัตว์ที่ถูกกามตัณหาทำความดิ้นรนแวดล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนดุจกระต่ายที่ถูกนายพรานดักและจับไว้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุฉะนั้นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้หวังอยู่ซึ่งธรรมเป็นที่สำรอกแห่งตัณหาราคะหวังอยู่ซึ่งทำเป็นที่สำรอกแห่งกิเลสพึงบรรเทาตัณหาที่ทำความดิ้นรนเสียจะได้พ้นจากวัฏทุกข์ได้พอพระบรมศาสดาตรัสในลักษณะว่ามูสัตว์นี่ท่วมท้นด้วยโสมนัสที่เปื้อนด้วยตัณหาดุจยางเหนียวอาศัยความสำราญจึงมัวเมาแสวงหาความสุขคนเหล่านั้นจึงเข้าถึงชาติถึงชราเป็นต้น
พระบรมศาสดาหมู่สาตุกตัณหาทำความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนน่าสะพึงกลัวเนะเหมือนกระต่ายอันนายพรานดักไว้แล้วฉะนั้นหมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์กิเลสเป็นเครื่องคล้องย่อมเข้าถึงมหันตทุกข์ตลอดบ่อยๆตลอดกาลนานนะหมู่สัตว์ผู้ตัณหาทำความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายอันนายพรานดักไว้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายผู้หวังตามเป็นที่สำรอกแห่งตัณหาควรบรรเทาตัณหาที่ทำความดิ้นรนเสียเถิดพอพระเจ้าตรัสในลักษณะอย่างนี้หมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยเมื่อรากทั้งห้าที่มันแผ่ไปในทิศทั้งหลายทั้งสี่และยังลงไปข้างล่างนะมันจะมีรากแผ่ไปทั้งสี่ทิศไอ้รากแก้วมันจะยังลงตรงกลางนะไอ้รากต้นไม้เนี่ยเพราะมันไม่มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งมีการตัดมีการผ่ามีการเจาะเป็นต้นฉะนั้นต้นไม้ชนิดนี้ตัดยังไงมันก็งอกตัดยังไงมันก็งอกขึ้นเพราะรากมันไม่ถูกถอนตัณหาดุจยางเหนียวซ่านขึ้นแล้วในกระแสประชาสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละฉะนั้นย่อมงอกขึ้นได้อีกย่อมเกิดกิ่งใหญ่กิ่งน้อยขึ้นอีกชั้นใดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นทั้งใจทั้งหลายเมื่ออนุสัยคือตัณหาทั้งหลายยังนอนเนื่องไอ้ตัณหาที่เป็นไปในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้พระบรมศาสดาบอกว่าอนุสัยเนี่ยต้องละโดยอรหัตมรรคญาณนะถ้าตราบใดยังไม่สามารถทำอรหัตมรรคญาณให้ขจัดได้คือยังตัดไม่ขาดแล้วก็ย่อมเกิดในภพอยู่ล่ำไปต้องเกิดบ่อยๆต้องแก่บ่อยๆต้องเจ็บบ่อยๆต้องมาตายบ่อยๆต้องมาโศกบ่อยๆต้องมาร่ำไปลำพันต้องไม่มาสบายกายไม่สบายใจต้องมาคับแค้นใจบ่อยๆอยู่ล่ำไปฉันนั้นเหมือนกันถ้าถามว่าความว่าตัณหาอันประกอบไปด้วยกระแส36ตัณหาในวิจิตมากนะวิจิตในอายตนะภายในอายตนะภายนอกเห็นไหมอายตนะภายในที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมและถึงไปกับอายตนะภายนอกที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเบ็ดเสร็จเนี่ยตัณหา36เนี่ยไหลไปในอารมณ์มีความพอใจนะย่อมไหลไปคือในรูปไหลไปในเสียงไหลไปในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไหลไปในธรรมอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจเป็นธรรมชาติแรงกล้าคือมีกำลังมากย่อมแก่กล้าในบุคคลใดไอ้ความ